วัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าในเวลานี้นะครับน้องแอมชนทิชาศิลปินค่ายแกรมมี่โกนะครับก็มาแรงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเพลงแรกนะครับคำสัญญาที่ชานุมานก่อนที่จะเซ็นสัญญาในสังกัดของแกรมมี่โกนั้นก็ทะลุ9ล้านวิวแล้วนะครับและล่าสุดกำลังจะมีเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันซึ่งก็คาดว่าเพลงใหม่เพลงนี้เนี่ยมาแรงอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือเพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงครับแอมชนทิชาเจ้าของเพลงฮิตคำสัญญาที่ชานุมานที่ฮิตติดชาร์ตบนหน้าปัดวิทยุล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ครับขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงบทเพลงพิเศษอีกเพลงนะครับที่มีมนต์ขลังสุดๆโดยพร้อมปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้ครับทางช่อง YouTube ค่ายเพลงซองเดอและต้องบอกว่าหลังจากที่ค่ายเพลงซองเดอนะครับได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมเรียกน้ำย่อยกันก่อน1วันนั้นก็มีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมและก็ดีใจจำนวนมากเลยนะครับอาทิเยี่ยมตามที่คาดครับมนต์เสียงใสกังวานชัดเจนน้องร้องเพลงคำร้องยากๆได้ดีร้องได้ดีแบบลูกทุ่งภาคกลางเพราะน้องออกเสียงคำร้องชัดเจนลองฟังจากชานุมานรำลึกร้องแบบเสียงต่ำฟังสบายเพราะมากเอาใจช่วยเพลงนี้รอเพลงเต็มครับอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าเพลงนี้คงได้ใจคนภาคกลางไปไม่ใช่น้อยเพราะฟังแล้วไม่ต้องแปลและกลางเดือนนี้น้องแอมจะไปถวายเสียงใครที่อยู่ใกล้วัดไร่ขิงไปให้กำลังใจและร่วมทำบุญกับน้องแอมลูกสาวยักษ์นะครับอีกหนึ่งข้อความบอกว่าแค่ปล่อยทีเซอร์มาก็รู้สึกว่ามีมนต์สะกิดเอามากๆเลยครับFC ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณช่วยดลบันดาลให้น้องแอมมีเพลงและยอดวิวทะลุหลักร้อยล้านพันล้านด้วยสาธุสาธุอีกหนึ่งข้อความบอกว่าปล่อยเมื่อไรปังๆแน่นอนครับน้องแอมชนทิชา TMM ถ่ายทอดเพลงนี้ได้ดีมากแค่หลับตาฟังท่อนเดียวต้องฟังซ้ำอีกไม่ได้อวยนะแต่เสียงหนูกังวานจับใจมากๆเลยตาเป็นกำลังใจให้นะลูก FC นนทบุรีรอติดตามฟังเพลงเต็มกันได้นะครับในช่อง YouTube ค่ายเพลงซองเดอ9ธันวาคมนี้ครับแอมชนทิชานะครับสาวน้อยจากจังหวัดอำนาจเจริญที่มาแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะต้องการหาเงินมาปลูกบ้านให้คุณยายครับกับดีกรีเจ้าของตำแหน่งแชมป์21สมัยรับเงินทุนสะสมทั้งสิ้นกว่า 750,000 บาทครับโดยปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญและอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานครับโดยในวัยเด็กนั้นนะครับน้องแอมเนี่ยชอบร้องเพลงมากเลยและเริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ9ขวบในงานเล็กๆที่จัดขึ้นที่อำเภอและเธอคือผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดที่เวทีนั้นครับแม้เธอจะไม่ชนะแต่ก็ทำให้เธอยังมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นจึงได้เดินสายประกวดอีกหลายเวทีโดยมีคุณยายเป็นคนสอนเรื่องการร้องเพลงให้เธอมาตลอดต่อมานะครับแอมชนทิชาเนี่ยได้อัดคลิปร้องเพลงฝากเพลงถึงยายของตายอรทัยเพื่อมอบให้กับคุณยายครับลงใน TikTok และกลายเป็นคลิปไวรัลที่มีผู้ชมมากกว่า2ล้านวิวจนไปเข้าตาสุดยอดนักแต่งเพลงอย่างอาจารย์จินนี่ภูไทยครับทำให้เธอได้ออกซิงเกิลแรกกับเพลงน้องมาลากับค่ายเพลงภูไทยเรคคอร์ดและล่าสุดเธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ป้ายแดงกับค่ายเพลง GMM Grammy Grammy Go นะครับในปัจจุบันแอมชนทิชานั้นมีซิงเกิลที่ปล่อยออกมากับค่ายเพลงซองเดอในเพลงคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิเพลงบอกเล่าผ่านน้ำเสียงทรงพลังของแอมชนทิชานั่นเองครับแฟนๆอย่าลืมรอติดตามชมนะครับ MV เพลงใหม่ล่าสุดของน้องแอมชนทิชาในค่ายเพลงซองเดอก่อนนะครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของค่ายเพลงซองเดอที่น้องแอมชนทิชานั้นได้ทำเพลงร่วมกันด้วยกับเพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงจะปังจะตาร์ทขนาดไหนต้องรอติดตามกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ